สวัสดีค่ะวันนี้มาทำหมกหม้อปลาซิวค่ะนี่ปลาซิวที่เราหามาได้สดๆเลยค่ะใส่ปลาซิวลงไปค่ะพริกแห้งค่ะตะไคร้ค่ะน้ำปลาร้าค่ะเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะผงชูรสค่ะคนนะคะปรุงรสตามที่เราต้องการเลยนะคะตอนนี้จะเป็นใบแมงลักนะคะแช่แข็งไว้แล้วก็ใส่ต้นหอมไปค่ะเปล่านิดหน่อยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเราก็จะไปตั้งหม้อเลยนะคะเปิดไฟค่ะอย่างเข้ากันแล้วค่ะนี่คือเป็นหน้าตาปลาซิวก่อนที่เราจะก่อนสุกนะคะอันนี้ตอนดิบที่ยังไม่สุกโอเคนำไปตั้งไฟกันเลยค่ะเปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อไว้นะคะเดี๋ยวเรามารอตอนที่เราจะมาดูตอนที่มันสุกนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะตอนนี้หมกหม้อปลาซิวก็เสร็จแล้วค่ะเป็นวิธีการทำที่ง่ายมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะไม่มีใบตองก็ทำหมกปลาซิวได้กินค่ะหมกปลาซิวบานเฮาจ้าเป็นหมกหมอจ้าบ่มีใบตองก็เฮ็ดได้เด้อจ้าทำง่ายอร่อยมากเลยจ้าลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็นำวิธีการทำหมกหม้อปลาซิวมาฝากกันค่ะเป็นปลาซิวที่หามาเองไปตักมาเองเลยค่ะหนาวมากๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นี่ค่ะมีไข่ค่ะดูค่ะไข่ปลาซิวค่ะไข่เยอะมากเลยค่ะอร่อยอันตัวนี้ก็มีไข่นะคะนี่ค่ะไข่ยั่วๆจุกๆเลยค่ะอร่อยมากค่ะ